วันนี้นะจะไปมองเรียนเล็กของเราซึ่งเราอยากรู้ว่าเด็กๆนะรุ่นหลานของเราเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าใครที่เขาอยากให้เป็นนายกมากที่สุดเดี๋ยวเราไปหาเด็กๆกันเลยค่ะถ้าหนูเลือกตั้งได้หนูอยากให้ใครเป็นนายกคนต่อไปพี่ลิซ่าเพราะว่าพี่ลิซ่ารวยค่ะแตงอยากให้ใครเป็นนายกคนต่อไปลุงตู่ครับก็ลุงตู่เป็นนายกถ้าเลือกตั้งได้หนูอยากให้ใครเป็นนายกคนต่อไปซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเลยเหรอซูเปอร์แมนบินได้ลูฟี่ครับลูฟเพราะลูฟี่ใช้หมัดยางยืดครับเดอะแฟตค่ะเพราะว่าเขาวิ่งเร็วเขาวิ่งเร็วโอเคเขาจะได้ช่วยได้ทันเวลาเนาะมีใครในดวงใจไหมที่อยากให้เป็นนายกคนต่อไปทักษิณประวิตรครับลุงชัชชาติครับเราล่ะเราอยากให้ใครเป็นนายกลุงตู่ครับน้องๆอยากได้ใครเป็นนายกคนต่อไปคะผู้ดีค่ะตลกแล้วก็นิสัยดีค่ะหนูอยากให้ชาวอูเป็นนายกเพราะขนตาเขาเงินดีค่ะหนูชอบดอยอง NCT ค่ะเขาน่ารักค่ะเขายิ้มหวาน V BTS หล่อค่ะหล่อนายกที่ดีต้องหล่อด้วยเนาะต้องมีสมองด้วยใช่ไหมใช่โอเคเลยซึ่งพี่วีก็มีครบค่อนข้างที่หลายอย่างนะพูดภาษาอังกฤษเป็นด้วยเป็นผู้นำที่พูดภาษาอังกฤษได้ถือว่าเลิศมากเลยนะทุกคนคนที่จะมาเป็นนายกใหม่ของประเทศไทยในใจเราเป็นใครแม่ศิริลักษณ์ค่ะของโรงเรียนนะครับแม่ดูทำงานดีค่ะแล้วก็มีสีสันก็ตลกดีไม่เครียดพ่อยุทธนาค่ะพ่อแกมีมายด์เซ็ตที่เข้าใจเด็กมากๆเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าจุดนี้ก็เลยอยากให้พ่อแกเป็นนายกคนต่อไปเป็นพ่อต้นค่ะพ่อดูตลกดีค่ะแล้วก็พ่อทำงานในฝ่ายกิจการด้วยค่ะมีใครในดวงใจไหมที่อยากให้เป็นนายกคนตอบหนูอยากให้พี่อาร์มค่ะนายอาร์มค่ะก็เพราะว่าพี่เป็นวัยรุ่นด้วยค่ะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีค่ะแล้วก็น่าจะเข้าใจในส่วนของคนยุคนี้ได้มากค่ะพี่เอมโนค่ะเพราะว่าเหมือนเพื่อนเลยค่ะพี่เขามีทัศนคติที่เข้าใจพวกเราได้มากค่ะอยากจะถามน้องๆค่ะว่ามีใครในดวงใจไหมที่เราอยากจะให้เขามาเป็นนายกคนต่อไปค่ะก็จริงๆตอนนี้อยากได้คนที่แบบว่ามีความสามารถเลยนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่แบบโควิดกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันเสียเวลาชีวิตไปเยอะมากก็เลยทำให้แบบอยากได้ใช้ชีวิตอยากแบบเต็มที่กับชีวิตมากขึ้นกว่านี้ค่ะอยากได้คนที่มีความสามารถค่ะแล้วก็สามารถพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็พัฒนาประเทศไปในทางที่ดีได้ค่ะและภาพเหล่านี้นะคะก็คือความคิดของเด็กๆยุคใหม่ของเราค่ะในเรื่องของด้านการเมืองนะคะว่าอยากจะให้ใครเป็นนายกคนใหม่ของประเทศไทยต่อไปค่ะสำหรับการเลือกตั้งในปีนี้นะคะก็อยากจะฝากถึงนักการเมืองทุกท่านเลยลองฟังความคิดเห็นของเด็กหรือเยาวชนเหล่านี้ไปนะคะแล้วก็เลือกตั้งปีนี้อยากให้ทุกคนเลือกคนดีเข้ามาในประเทศเพื่อที่จะได้บริหารประเทศให้พัฒนายั่งยืนต่อไปค่ะแล้วเจอกันนะคะ